때는 결정. จากกรณีที่ประธานาธิบดียุนซอกยอแห่งเกาหลีใต้ได้เดินทางไปดูการฝึกซ้อมทางทหารที่เกาหลีใต้ฝึกร่วมกับสหรัฐที่สนามฝึกดับเพลิงซึงจินที่เมืองโพชอนซึ่งเป็นการฝึกขนาดใหญ่ที่ทำร่วมกันเป็นประจำและครั้งนี้ยังเป็นการฝึกด้วยการใช้กระสุนจริงด้วยทั้งนี้ยุนได้กล่าวขอบคุณเหล่าทหารหลังจากที่ไปเยี่ยมชมว่าการปกป้องความมั่นคงของชาติด้วยกำลังของเราเองคือสันติภาพที่แท้จริงรัฐบาลของเราจะปกป้องประเทศและปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนผ่านมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มั่นคงและการฝึกภาคปฏิบัติอย่างไรก็ดีในขณะที่การซ้อมรบร่วมดำเนินอยู่นั้นเสนาธิการร่วมของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ก็ได้ให้ข้อมูลว่าเกาหลีเหนือได้ทำการยิงขีปนาวุธระยะสั้น2ลูกจากพื้นที่ซูนันลงสู่ทะเลตะวันออกซึ่งทางเกาหลีใต้ก็ได้เพิ่มการตรวจสอบเผื่อในกรณีที่มีการยั่วยุเพิ่มเติมและยังคงเตรียมพร้อมในการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสหรัฐการยิงขีปนาวุธถือเป็นการยั่วยุอย่างร้ายแรงซึ่งละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติด้วยด้านนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะแห่งญี่ปุ่นก็ได้ออกมากล่าวกับผู้สื่อข่าวได้ว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธหลายลูกซึ่งเชื่อว่าตกลงในหน้าน้ำภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นไม่มีรายงานความเสียหายใดๆในตอนนี้แต่การยิงในครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นการกระทำที่ประมาทและยกระดับการยั่วยุต่อประชาคมระหว่างประเทศซึ่งตนก็ได้ยื่นประท้วงอย่างหนักแน่นไปที่เกาหลีเหนือแล้วทั้งนี้เกาหลีเหนือมีความไม่พอใจในการซ้อมรบร่วมของสหรัฐและเกาหลีใต้เป็นอย่างมากและเชื่อว่าเป็นการซ้อมสำหรับการรุกรานเกาหลีเหนือโดยแถลงการของเกาหลีเหนือได้ระบุว่าเกาหลีใต้และสหรัฐมุ่งเป้าไปที่เกาหลีเหนือด้วยการระดมอาวุธและอุปกรณ์โจมตีประเภทต่างๆจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เกาหลีเหนือจะทำการตอบโต้การฝึกซ้อมนี้เป็นการเพิ่มความตึงเครียดทางทหารในภูมิภาคซึ่งกองกำลังติดอาวุธของเกาหลีเหนือจะทำการตอบโต้ในทุกรูปแบบไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store